น้องๆมาดูกันต่อนะครับในที่ส่วนของเมทริกหลักการนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนก่อนก็คือคีย์เวิร์ดหัวใจมาเลยคือการหาเดดเดดในที่นี้คืออะไรคุณลงขึ้นมาเหมือนเดิมคุณขึ้นขึ้นมาตรงข้ามอันนี้ถ้าใครรู้ไม่ต้องจบอันนี้จากภาพตะกรวยที่พี่แบบหาพื้นที่พี่ก็พูดไปแล้วก่อนอันนี้นะครับและก็มีรหัสในการเรียกเมทริกอันนี้จะใช้บ่อยในที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของถ้าเป็นใครอยู่โยธาก็จะเป็นพวกตับพวกเสาต่างเขาจะคำนวณเสาโดยใช้วิธีการเป็นทริกนะครับก็คือหมายถึงเสาต้น1ต้น2ต้นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นแบบแผ่นนะครับเอาไว้คิดหาน้ำหนักได้นะครับโดยที่แนวนอนเขาจะเรียกแถวแนวตั้งเขาจะเรียกว่าหลักนะครับถ้ามิติรวมกันก็คือแถวคูณหลักนั่นเองนะครับเป็นการจัดระเบียบให้มันดูเรียบง่ายนั่นเองนะครับเช่น1คูณ3ความหมายของพี่ก็คือ1แถว3หลักหมายถึงแนวนอนมีแค่แถวเดียวแนวตั้งมี3แถวนั่นเองนะครับ3เขาเรียกว่า3หลักถ้าใน Excel เขาจะใช้คำว่าโรว์กับคอลัมน์นั่นเองนะครับถัดมาถ้าเป็น3คูณ1ความหมายคืออะไรสอบที่กันไม่ได้นะสอบที่ความหมายเปลี่ยนนะมันเป็น3แถว1หลักแปลว่าแนวนอนมี3บรรทัดแนวตั้งมีแค่หลักเดียวนะครับโอเคอ่ะจากตรงนี้มีใครจะจดเพิ่มเติมถ้ามีจดแต่ถ้าไม่มีพี่จะเริ่มเลยนะครับลองครับใช่อะไรใส่ชาร์จเก็บไว้ให้มันต้องโทรหามันละเงินเดียวเราไม่ใกล้หรอกไลน์เลยถ้าไลน์นี่คือแกล้งมันแล้วเนี่ยมันไม่อาจต้องโทรไม่มีเบอร์ดีสวยเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอไลน์เรียบร้อยอยากเรียนแหละดูฝากไว้จอดเดี๋ยวได้กลับมาดึงมือถือไม่ไหวไอ้เหี้ยถ้าดึงมือถืออีกนี่ดึงก็ไอ้นี่นะฮัลโหลสวัสดีลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าถ่ายลืมอะไรไว้หรือเปล่าลืมอะไรอ่ะโทรศัพท์อ่ะลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่เอาลืมใส่ตาฮะเฮ้ยรู้ได้ไงวะรู้ตัวเลยไอ้เหี้ยฝากไว้เลยมั้ยจึงขอจะขึ้นมันเอาไหมเอาอีกโดนไอ้ตกใส่มันอย่างปั่นเลยว่ะโอเคต่อครับถัดหน้าเดี๋ยวเราไปดูต่อถัดเสร็จแล้วนะเริ่มข้อที่1ครับหลักการทำครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนน้องๆไล่จากเขาบอกว่ากำหนดให้ det a เท่ากับ0คำว่า det ในที่นี้มีอีกชื่อหนึ่งคือ determinantคำว่า determinant แปลว่าหา det แปลว่า det เท่ากับ0คืออะไรนะคุณลงขึ้นมาเหมือนเดิมคุณขึ้นขึ้นมาตรงข้ามนะอ่ะเดี๋ยวคนแรกเริ่มครับที่ต้นน้ำครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลย determinant ครับโอเคลุยครับเริ่มจากตัวแรกครับพี่คุณเขาถามหาไอ้ root 8 x ใช่ไหมอย่าเพิ่งก่อนที่ไปหาเราต้องหาก่อนเขาบอกว่า determinant เท่าไหร่นะถ้ากับ0งั้นก็ต้องคูณลงขึ้นมาเหมือนเดิมคูณขึ้นขึ้นมาตรงข้ามเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้เด็ด A ของพี่ก็คือคูณลงก่อนนะเอาอะไรคูณกัน 4x ลบ1คูณ x ลบ1ก่อนคูณขึ้นขึ้นมาตรงข้ามได้เป็น x ได้ตอนแรกเป็นลบ x แล้วก็ตรงข้ามคือเป็นบวก x ฝั่งซ้ายเป็น0โอเคครับพี่ก็จะเอาก้อนนี้ทั้งห้องไปชิดซ้ายสุดเลยแล้วก็คูณกระจายแต่ละก้อนให้พี่ก่อนว่าได้เท่าไหร่รอครับ 4x กำลังต่อ 4x กำลัง2ครับลบ 4x ลบ 4x ลบ x บวก 1 บวก x โอเคอีกทีหนึ่งเนาะตัดได้เนาะคิดเลขต่อแยกแฟกเตอร์ได้ไหมโอ้โหได้ไหมอะไรคุณจะได้แยกจบแล้วแยกจบแล้ว
เอ้ารู้ตัวแล้วเหรอมันสมุดกรีดฮะผมมาสายเลยอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วต้มน้ำแยกให้พี่จงเลือกแยกได้ทั้งหมดตัวได้เป็นแยกได้ได้2อะไรอ่ะ4หรือเปล่าของ4น่าจะโคนอย่างนี้ลองดูก็ก่อนตอง x ลบ1กับตอง x ลบ1ใช่ฉลาดดีด้วยว่ะมึงตั้งเรียนเขาบอกว่าง่ายเกินไปดีกว่าโอเค2 x ลบ1ทั้งคู่ต้นน้ำได้ยังได้ไหมโอเคถูกครับ x เดียวได้ซ้ำกันเราเขียนแค่ตัวเดียวพอ1/2จบยังใกล้จบแล้วพี่แล้วโจทย์ถามหาอะไรนะจงหาอะไรนะรูท 8x พี่แทนค่าก่อน8คูณด้วย x คือ1/2คิดเลขเลยอย่างไวเลยรูทเท่าไหร่ตอบไวจบเรียบร้อยแค่นี้ไม่ยากและไม่เยอะโอเคเรียบร้อยต่อมาครับปอกเดี๋ยวมาดูต่อพี่หาเดทของอะไรเดทไม่มีสมบัติการคูณกระจายนะไม่มีการโบกกระจายการโบกการลบไม่ได้นะกระจายแค่ได้แค่คูณกับหารเท่านั้นนะครับแต่ว่าเดทในที่นี้เขาบอก x กับ y บวกกันแล้วนะแซดกำลังสองวิธีการทำกันก่อนอันนี้คูณกันอยู่ x กับ y งั้นปอต้องไปนั่งคูณก่อนวิธีการคูณไม่รู้ว่าจำกันได้ไหมต้องทวนก่อนเวลาคูณคืออย่างนี้อันนี้ต้องบอกมิติให้พี่ก่อนกี่แถวกี่หลังต้องแถวมาก่อนสองแถวสามหลักสองแถวสามหลัก y คือ y คือสองแถวสามแถวสามแถวสองหลักพี่เวลาหลักการคูณถ้าคูณกันต้องดูอย่างนี้ก่อนตัวหน้าเอาตัวสุดท้ายตัวหลังคือตัว y เอาตัวด้านหน้าต้องตัดกันก่อนต้องเป็นตัวเดียวกันต้องเป็นเลขเดียวกันก่อนเพราะฉะนั้นที่เลขเดียวกันคือ3กับ3อย่างเงี้ยคูณกันต่อได้เวลาคูณกันเหลือด้านหน้ากับเหลือด้านหลังสุดอ่ะอันนี้คือขนาด2คูณ2ครับโอเคโดยที่ก้อนหน้าคือนอนคูณกับตั้งนะเบสิกเดี๋ยวฟังดีๆนะในการทำนอนคูณกับตั้งนะครับไล่ทีละก้อนเวลานอนคูณตั้งไล่อย่างนี้นะฟังดีๆนะหน้ากับหน้ากลางกับกลางหลังกับหลังแล้วก็จับมาบวกกันหน้าของพี่คือ1กับ1อย่างเงี้ยหน้ากับหน้า1คูณ1ได้1พี่เขียนช้าๆให้ก่อนนะบวกด้วยกลางกับกลางคือ2 หลังก็คือ0 คูณ3ที่พี่ไม่พอแต่พี่เยอะสุดเลยโอเคครับหมดประโยชน์ไล่ก้อนหลังต่อ2 0ไล่ก้อนหลังก่อนได้เป็น2 0ไม่ใช่2 0ไล่หน้าต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะแนวนอนคูณแนวตั้งอย่างนี้ก่อนนะไล่อย่างนี้ก่อนต้องเป็น1 0ถูกครับแล้วก็2 1บวกด้วย2โอเคครับรอแล้วก็ไล่ต่อนอนคุณตั้งต่อครับก็21 2คูณ1 42และก็เป็น3สุดท้ายครับก็202041แล้วก็21หรือ12โอเคครับแล้วก็รวมเลขก่อนว่า x คูณ y ได้เท่าไหร่รวมแบบช็อตเดียวเลยก็ได้ถ้ารวมได้นะก็เลขได้3ติด5
อืมฮึก็ต้นขาก็ได้2 2ครับร่างซ้ายก็เป็น13ร่างขวาร่างขวาได้6ได้6โอเคจบแล้วมิติ 2/2 ครับต่อครับเดี๋ยวเราไปบวกกับอะไรนะแซ่ยกกำลัง2อันนี้คือเราคิดแค่ x กับ y แซ่กำลัง2คืออย่าใช้อย่างนี้นะเอากำลัง2เข้าไปแล้วกระจายอย่างนี้ผิดนะใครทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกบอกว่าอ๋อได้9ได้4ได้4 0ผิดนะลูกกำลัง2ยาวกับ2กำลัง2กระจายนะความหมายมันคือแบบนี้คูณกัน2รอบเดี๋ยวลองเสร็จหมดแล้วนะโอเคต่อมาปอไปดูต่อแซกกำลัง2แปลว่าแซกคูณกัน2รอบครับสิ่งนี้พี่ได้ออกมาก็พี่ขอคูณต่อตรงนี้เลยแล้วนะโอเคครับเริ่มนอนคูณตั้งเหมือนเดิมครับแต่เวลาเช็คต้องเช็คก่อนนะอันนี้กี่แถวกี่หลัก2คูณ2อันนี้2คูณ2ปรากฏว่าตัวท้ายของก้อนหน้ากับตัวด้านหลังเหมือนกันไหมเหมือนกันตัดทิ้งก็เลยเหลือ2คูณกับ2ครับโอเครอครับตัวหน้า3 3 3 3ต่อครับ2 2 3 2บวก2ลบ2ต่อครับไล่ต่อไล่จากตัวหลังก่อนยึดตัวหน้าแล้วก็3ลบ2ครับแล้วก็3 0ล่าง2 3ครับ2ก็0หมดเลยตัด0เลยตัวหลังแป๊บนึงนะตัวหลังได้2กับลบ2แล้วก็สูตรหมดรอก็เหลือ2แล้วไงต่อ2ก็6แล้วก็6 2เดี๋ยวนะ9ก้อนหน้าก้อนหน้าได้เป็นก้อนแรกนะบนซ้ายนะได้5ครับเออ5อ่ะฮะ5ลบ6ครับแล้วก็6ครับแล้วก็4โอ้โหเสร็จแล้วจับมาบวกกันแล้วค่อยหารเลขครับอันนี้คือช็อตสุดท้ายเสร็จแล้วบวกกันเลยนะเวลาบวกกันเมทริกซ์ก็บนซ้ายบนซ้ายบนขวาบนขวาล่างขวาล่างขวาล่างซ้ายล่างซ้ายนะต่างคนต่างบวกนะครับเรียบร้อยนะโอเคไปต่อนะครับบวกกันอ่ะปอบวกบนซ้ายบวกกันเลยบนซ้ายเป็น10นะครับครับต่อครับถูกแล้วลูก10กับลบ4ครับอ่าฮะต่อแล้วก็19ครับแล้วก็2คุณลงเข้ามาเดิมคุณขึ้นเข้ามาตรงข้ามได้เป็นคุณลง90พี่เขียนช้าครับคุณขึ้นเข้ามาตรงข้ามเนาะก็ลบ72ครับคุณขึ้นกันพี่คุณผิดพี่คุณผิดตรงนั้น97เดี๋ยวนะสิไม่ใช่เลยพี่คุณตั้งแต่พี่เขียนถูกแล้วด้วยว่า76ตาลายครับนะโอเคได้96 96โอเคครับอันนี้คือคำตอบเรียบร้อยครับ
รอขอดูตรงแซดใหม่ดูแซดใหม่มองเห็นไหมซ้ายบนทำไมครับสามสามกับสองลบสองโจทย์มันเป็นลบสองผิวไล่อย่างนี้นะบนซ้ายนะมันคือแถวแรกกับหลักแรกแถวแรกกับหลักแรกนะตัวหน้าคือแถวตัวหลักคือหลักนะลูกลองดูแนวนอนคือแถวแนวตั้งคือหลักเมื่อกี้พี่ให้จดไปโอเคเสร็จนะเรียบร้อยนั้นพี่พูดต่อนะครับตรงไหนผิวพอเดี๋ยวพี่จะคำหมดละโอเคแล้วนะได้แล้วนะโอเคหรือจดตรงเนี้ยที่เมื่อกี้พี่ให้จดอะคือตรงนี้เราจดหรือยังจดแล้วจดแล้วนะเอามาใช้ได้เลยโอเคครับต่อมาครับบทต่อมาจะเป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนคือให้รู้ว่าอย่างหนึ่งคือ i เท่ากับ root ลบ1ครับ i คือ root ลบ1ครับอันนี้อย่างไวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นข้อนี้พี่เขาถามว่าข้อนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่เนื่องจากว่าในค่าของเมทริกจะไม่มีการหารเชิงซ้อนก็เช่นเดียวกันจะไม่มีการหารเขาจะใช้เป็นคอนจูเกตโดยตัวคูณด้วยสังยุกต์นะครับวิธีการคูณด้วยสังยุกต์เขาจะใช้สลับตัวเลขหน้า i เฉยตรงนี้เป็น1บวก 2i เนาะคูณตัวตรงข้ามของมันก็คือตรงข้ามคือสลับหน้า i เพราะฉะนั้นพิวได้เป็นตรงข้ามหน้า i ได้เป็น1คูณด้วย1 2i ลบ 2i บนล่างนะคอนจูเกตคล้ายๆเป็นคอนจูเกตนะครับเขาเรียกว่าสังยุกต์อ่ะ1คูณแล้วก็ได้ตัวมันเองครับส่วนด้านล่างคิดเลขต่อเมื่อกี้มีข้อแม้ว่า i เท่ากับอะไรนะรูทลบ1ถ้า i กำลัง2ก็คือลบ1นะอ่ะโอเคอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่จำเป็นจะต้องรู้นะครับเรียบร้อยนะโอเคต่อมาพี่ไปต่อนะครับต่อมาส่วนด้านล่างครับพี่คูณกระจายครับอ่ะผิวไล่กระจายให้พี่ครับว่าได้เป็นเท่าไหร่ลบ 2i บวก 2i ลบ 4i ลบ 2ลบกันบวกจะลบกันเป็นลบลบ 4i กำลัง 2บวกตัวลบตัวหักล้างต่อมา 4i กำลังi กำลัง2เท่ากับเมื่อกี้ให้จดไปแล้ว2 i กำลัง2ได้ลบ1ลบ4กับลบ1คูณกันได้เป็น4บวก4นะบวก4นะสิ่งนี้พี่ได้ได้เป็น1ลบ2 i ส่วน5อันนี้คือคำตอบครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้แล้วและเราไปเช็คชอยก่อนอ้าวพี่มันเป็นทศนิยมหมดเลยนี่หว่างั้นทำไงแยกส่วนก่อนความหมายคือแบบนี้ส่วนเท่ากับได้เป็นเท่าไหร ารอพิวหันเลขให้เป็นทศนิยม1หาร5
สูตรที่2นะเช็คช้อยมีไหมมี2โอ้โหมี2คอว่ะพี่ต่อมาหันต่อ2ส่วน5คือ200ทำสวยเป็น10ก็ได้คูณ2บน2ล่างคูณ2บน2ล่าง 0.4 ไอ้ตอบข้อของควายเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคต่อมาพี่ไปต่อนะครับถัดมาครับพี่เวกเตอร์เวกเตอร์ในที่นี้นะครับเป็นเขาถามว่าเวกเตอร์ได้ตั้งฉากเวลาข้อสอบเขาจะออกชอบบอกตรงนี้มากเลยถามว่าตั้งฉากคืออะไรเดี๋ยวพี่จะสอนก่อนคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือการดอทกันเท่ากับ0ถ้าเกิดมีตั้งฉากนะคำว่าตั้งฉากนะให้จำไว้เลยว่าเจอตั้งฉากแปลว่าดอทกันเท่ากับ0ดอทกันได้0นะการที่ดอทกันมาค่ะว่าไงเดี๋ยวพี่อธิบายต่อให้ฟังหมายถึงว่าตัว ii jj kk คูณกันต่างคนต่างคูณเนาะเช่นเขาบอกว่าเวกเตอร์ใดตั้งฉากกับ2ก้อนนี้แสดงว่าพี่ต้องทำอะไรก่อนก็คือเดาในที่นี้คือการเช็คชอยโดยเช็คชอยนะโดยเราต้องคูณกันต้องได้0นะถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งไม่ใช่0ข้ามเลยเป็นชอยนะต้องเช็คทั้ง2ตัวอ่ะจูเนียร์ครับเลือกกอไก่ถึงองเลือกอะไรก่อนถ้าเราเลือกกอไก่นะครับพี่เริ่มตรงนี้ได้7 i นะพี่ก็เริ่มเอาไปคูณกับ v 1ก่อนพี่เขียนว่า7 i บวก7 k นะครับดอทเขาจะใช้เป็นจุดนะห้ามใช้เครื่องหมายคูณนะถ้าใครใช้ x อันนี้เขาเรียกว่า cos นะครับดอทคือจุดอันนี้เขาเรียกว่า cos คือคูณนะแตกต่างกันนะวิธีการคิดถ้า cos ต้องเป็นเมทริกซ์ในการทำด้วยตรงนี้ได้ไปหลาย1 i บวก2 j ลบ k วิธีการคูณไอ้พิกัดเนี่ยเขา i j k ความหมายคือ get x get y กันแค่นั้นเองวิธีการคูณคือ i กับ i j กับ j k กับ k ครับได้เป็น7i ลบ 7k 7คูณ1ใช้เขียนอย่างนี้นะ i กับ i j กับ j k กับ k นะอันนี้0 j ไม่มีเราจะใช้ตัวใครตัวมันในการคูณนะพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นบวกด้วย0คูณ2 i j j k k นะครับจะไม่มีการคูณข้ามสายพันธุ์กันนะเพราะฉะนั้นบวกด้วย7คูณลบ1คิดเลขต่อได้เท่าไหร่โอเคได้0อย่าเพิ่งรีบตอบนะต้อง0ทั้ง2ตัวนะอันนี้มาถูกทางแล้วต่อไปอีกก้อนหนึ่งครับต่อมาลบ i บวก k คิดเลขต่อได้เป็นเอ้ย14ป่ะ7ตรงนี้พี่ได้เป็น77โอเคได้เป็นลบ7ป่ะเฮ้ยอ๋อลบi jj kk ได้เป็นบวก7ได้0อ้าว0 2ก้อนถูกต้องตอบข้อนี้เลยครับจบง่ายเลยนะครับรอนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปเช็คขอไข่ให้ดูนะขอไข่คอควายงองูจอจานดูเช็คถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่0พี่ไม่ทำต่อนะครับแต่เราต้องรู้นะถ้าตั้งฉากกันดอทกันได้0นะเรื่องเวกเตอร์เพราะฉะนั้นข้อ2ครับเป็นเลยนะพี่ไล่ก่อนเหมือนเดิม 2j ลบ 2k คิดเลขต่อโอเคครับก็ v1
ูดครับอ้าวเริ่มครับเนี่ยได้เป็น II ถ้าไม่มี I คือ0นะ0 I อ่ะไล่เลยได้เป็นได้4บวก2เออ4โอเค0ตรงนี้ได้4บวก2เท่ากับ0มั้ยได้6ได้6ได้6มันไม่เท่ากับ0แสดงว่าพี่เลิกคิดเลยแค่นี้มันไม่ตั้งฉากตัวหนึ่งก็ไม่เอาแล้วนะครับแต่จริงๆข้อนี้เราตอบแล้วนะครับแต่ว่าพี่โชว์ให้ดูเฉยต่อมาข้อควาย 5i กับ -2j ให้เวลาจดก่อนเพื่อขยันจดนะแต่ถ้าไม่จดก็แล้วแต่แค่อันนี้พี่โชว์ให้ดูเฉยจะได้เข้าใจเรื่องเวกเตอร์มากขึ้นเริ่มครับได้ -2 ไป -4ห้าลบสี่บวกศูนย์ได้หนึ่งไม่เท่ากับศูนย์ผิดครับไม่ทำต่อเลยโอเคงงงงคุยกับก้อนหลังได้เป็น2บวกลบ2ลบ3 2มาจากไหนตรง J แล้ว I อ่ะ I ได้1 I ได้1นะอืมแล้วก็บวก2บวกลบ3ใช่ไหมได้ลบ3ได้0ป่ะถ้าได้0ไปต่อข้อต่อไปก็คือข้อย่อยงงงูต่อนะคงคืออะไรนะลบ i บวก k โอเคครับอีกรอบครับครับครับก็บวก3เท่าไหมไม่เท่าเนาะไม่เท่ากับ0โอเคแสดงว่าตอนนี้เหลือจริงๆตอบแล้วแหละแต่ว่าเหลือจอจานข้อหนึ่งจอจานคือ1ลบ3 j ลบ5 k คูณกับคูณกับไอ้ก้อนด้านหน้าโอเคครับลองดูก่อนอันนี้ต้องเดาพี่ก็บอกเลยว่าเวลาเดาก็เลือกเอาใครจะใช้ใครจะทำช้อยไหนมาก็ได้เชิญครับ1ลบ6บวก5 1ลบ6บวก5ได้0ไปต่อครับอีกข้อหนึ่งครับอีกกรณีหนึ่งลบได้ตามนี้ครับเอาคิดเลขต่อก็ลบ1บวก0แล้วก็ลบ5ลบได้4ป่ะไม่เท่ากับ0ถูกไหมแป๊บนึงนะลบแป๊บนึงพี่เขียนผิดลบ1ได้เป็นลบ6ก็ไม่เท่ากับ0อยู่ดีก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยคือข้อไก่ครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เราตอบลองเสร็จไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่ออีก2ข้อครับเดี๋ยวจะขึ้นแคลแล้วเดี๋ยวน่าจะปิดแล้วเรียบร้อยนะโอเคหมดทุกข้อต่อมาเหมือนเดิมกลับมาที่ต้นน้ำครับ V1 ตั้งฉากกับ V2 ครับว่าตั้งฉากกันแปลว่าดอทกันได้ดอทกันนะดอทนะตั้งฉากกันแปลว่าดอทกันเท่ากับ0โอเคครับงั้นเริ่มดอทกันก็คืออะไรเหมือนที่แบบเมื่อกี้จูเนียร์เขียน 2i + aj จริงๆมันมีวิธีการเขียนแบบเป็นคู่ดับก็ได้
การที่ดอทกันก็คือตัวแปรจะไอตัวเขาเรียกว่าอะไร i j k มันจะไม่มีพิกัดนะครับเริ่มวงเล็บหน้าคูณวงเล็บหลังได้เป็นดอทกันนะเริ่มเลยตอนนั้นเอาจากตัวโจทย์ร่างสายพิทังให้ละตอดกันคือ i j j k k งงตรงไหน b ได้เป็น i คูณกับ i j กับ j k กับ k ติดตัวแปรก็ติดพอเดี๋ยวเราต้องแก้สมการ2b เออ2 b สี่อะไรสี่ a เท่ากับ0ย้ายข้างก่อนก็ได้2 b เท่ากับ4 a 2 b เท่ากับ4 a b เดียวได้2 a ใครไม่เสร็จอีกมีไหมเรียบร้อยนะไปต่อครับต่อมาพี่ครับพอได้ b เท่ากับ2 a แทนในไหน a. แทนในสมการนี้และพอพี่ได้เสร็จปุ๊บ a ของพี่ไม่รู้แต่ b ของพี่รู้คือ 2a อ่าฮะเท่ากับ3ฝั่งซ้ายลงกันให้เป็น 3a เท่ากับ a เท่ากับ1 b เท่ากับ2 b ได้2เพราะว่ารวมกันได้3นั่นเองโจทย์ถามหาเลยนะ a ลบ b ได้เท่ากับตัวนั้นตอบต่อ a ลบ b ได้ลบลบ1ตอบข้อขอขวายครับเนี่ยถามคำถามซ้ำๆแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะต่อนะครับต่อมาพี่พูดต่อนะครับเดี๋ยวรอตรงนั้นก่อนต้นทำเสร็จปอเสร็จแล้วปอเสร็จแล้วใช่ไหมต่อมาไปดูต่อข้อ30ครับปอเวกเชอร์ใดตั้งฉากกับก้อนนี้ตั้งฉากกันแปลว่าอะไรนะคูณกันต้องได้0อ่ะช้อยไหนก่อนที่เราอยากเลือกไม่มีถูกไม่มีผิดต้องเดาเอาขอควายเอาขอควายก่อนเนาะโอเคเราเลือกคอควายก่อนได้ลบหนึ่งลบหนึ่งก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่พี่ขอลอกก่อนนะพี่ได้เป็นก้อนหน้าเป็นลบหนึ่งบวกสองลบสามไม่เท่ากับศูนย์ต่อครับข้อข้อสองขอไข่ไม่ได้ข้อขอไข่ก็ไม่ได้โอเคครับต่อครับข้อไหนนะตัวไก่ก็ไม่ได้ตัวไก่ก็ไม่ได้อีกไปต่อครับจอจานถูกต้องปรากฏว่าได้ละ5ลบ2ลบ13อันนี้ก็ไม่มีทางที่จะลงนะ
ต่อมาเมื่อกี้มีเลยนะกอกไก่แล้วก็งูโอเคครับแล้วก็จอจานพี่เขียนมา 2i-2j แล้วก็งงูลบ i-2j บวก 3k จอจานได้เป็น 4i-5j-2k ครับสิ่งที่พี่ได้ก็เริ่มเหมือนเดิมได้เป็น2ลบ4บวก0อันนี้ก็ไม่เท่ากับ0ครับเจออีก1ก้อน งงงูได้เป็นลบ1ลบ4ลบ9มันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับและสุดท้ายตรงนี้ได้4 1 4ลบ10บวก6อันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าได้0โอเคครับอ่ะให้เวลาจบให้เรียบร้อยครับ